วันนี้นำเอาพระคัมภีร์มาไหมครับชูขึ้นนะครับและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์อมตะที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้ากำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามพระฉายของพระองค์ข้าพเจ้าจะเกิดผลเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนนี่ควรจะเป็นความมุ่งมั่นของเรานะครับที่จะเปลี่ยนแปลงทุกๆวันและทุกๆสัปดาห์ที่เรามาเจอกันเราจะต้องเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในบทที่ในสดุดีบทที่50นะครับแต่เรายังเรียนไม่จบวันนี้ผมอยากจะให้เราเปิดไปดูสดุดีบทที่50กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สดุดีบทที่50สัปดาห์ที่แล้วข้อพระคัมภีร์หลักที่เราได้กล่าวถึงคือข้อที่15และจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายพระสิริแก่เราและนี่คือสิ่งที่หลายต่อหลายคนต้องการถูกไหมครับเราต้องการพระองค์ช่วยกู้เราคำว่าช่วยกู้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราขัดสนเรื่องการเงินแล้วหาเงินแหล่งเงินกู้ไม่ได้แล้วก็ทูลขอพระองค์ไปหาเงินกู้มาให้กับเรานะครับเราไม่ได้ขอพระองค์ไปช่วยกู้แบบนั้นแต่หมายถึงไม่ว่าเรากำลังมีปัญหาชีวิตกำลังอับปางอยู่แค่ไหนพระองค์สามารถช่วยกู้เราออกมาจากสถานการณ์นั้นได้แต่ก็ดีนะครับมันมีเงื่อนไขอยู่เราทูลพระองค์ในวันทุกข์ยากลำบากพระองค์จะช่วยเราจะถวายพระสิริแต่ก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในข้อที่14บอกว่าจงนำเครื่องการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระเจ้าและแก้บนของเจ้าต่อองค์ผู้สูงสุดเราจำเป็นที่จะต้องถวายคำโมทนาเป็นเครื่องบูชาและเราจำเป็นที่จะต้องทำตามสัญญาที่มอบไว้ให้กับพระองค์สิ่งที่เป็นพันธสัญญาจะมีส่วนของพระเจ้าและส่วนของเราส่วนของพระเจ้านั้นก็คือพระองค์ทรงประทานสิ่งสารพัดที่เรายังขาดให้กับเราแต่ส่วนของเราคือทำตามคำสั่งของพระองค์สำหรับคนในพันธสัญญาเดิมเขาแบกภาระที่หนักกว่าเราสำหรับพวกเราในพันธสัญญาใหม่เราเหลือธรรมบัญญัติเพียงแค่ข้อเดียวนั่นคือการเดินในความรักดังนั้นหากเราเดินในความรักอยู่เสมอและเราขอบพระคุณพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอยู่เสมอในวันที่เราประสบความยากลำบากเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์พระองค์จะช่วยกู้เราและหลังจากที่เราได้รับการช่วยกู้แล้วเราจะสามารถถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้เห็นไหมครับแต่ผมอยากให้คุณสังเกตตรงนี้นะครับทั้งหมดนั้นมีเงื่อนไขคือคุณจะต้องทำตามพระบัญญัติของพระองค์ด้วยเพราะว่าในข้อต่อมาได้กล่าวถึงแต่พระเจ้าตรัสกับคนอธรรมว่าในห้องนี้มีใครเป็นคนอธรรมบ้างหากคุณเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วคุณได้พ้นจากการเป็นคนอธรรมแล้วเห็นไหมแม้ความคิดยังอธรรมอยู่แม้การดำเนินชีวิตบางครั้งก็อาธรรมอยู่บ้างแต่ในวิญญาณของคุณถูกสร้างขึ้นใหม่คุณเป็นความชอบธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ตรัสกับคนอิสราเอลที่ไม่ได้เดินอยู่บนพระวจนะของพระองค์ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และการทำสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคขัดขวางการที่พระองค์จะช่วยกู้เขาพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะท่องกฎเกณฑ์ของเราหรือรับปากตามพันธสัญญาของเราเพราะเจ้าเกลียดวินัยและเจ้าเหวี่ยงคำของเราไว้ข้างหลังเจ้าถ้าเจ้าเห็นโจรเจ้าก็คบเขาและเจ้าเข้าสังคมกับคนล่วงประเวณีเจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูดชั่วและลิ้นของเจ้าประกอบการหลอกลวงเจ้านั่งพูดใส่ร้ายพี่น้องของเจ้าเจ้านินทาลูกชายมารดาของเจ้าเองเจ้าได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็นิ่งเงียบเจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้าแต่บัดนี้เราขนาบเจ้าและกล่าวโทษเจ้าเจ้าทั้งหลายผู้ลืมพระเจ้าจงพิจารณาเรื่องนี้หาไม่เราจะฉีกและจะไม่มีสักคนที่ช่วยกู้เจ้าได้นี่คือสภาพของคนที่ไม่ได้รับการช่วยกู้คือคนที่ทิ้งพระวจนะของพระเจ้าไว้เบื้องหลังและดำเนินชีวิตอยู่ในความมืด
ดำเนินชีวิตด้วยความเกลียดชังสังเกตดูนะครับความบาปที่เขาทำส่วนใหญ่จะเป็นความบาปที่มาจากปากของเขาเองเขาให้ปากของเขาพูดชั่วให้ลิ้นของเขาหลอกลวงเขาใส่ร้ายพี่น้องของเขานินทาลูกชายมารดาของเขาเองและเขาได้ทำสิ่งเหล่านี้รู้ไหมครับว่าสิ่งที่ออกมาจากปากมันมาจากไหนมันมาจากใจเพราะสิ่งที่ล้นออกจากใจมันต้องหาทางออกแล้วรูรั่วที่ใหญ่มากเลยในชีวิตของเราก็คือปากของเราบางคนอาจจะปากกว้างนะครับบางคนอาจจะปากเล็กแต่ไม่แน่บางคนปากกว้างก็อาจจะบุบสนิทแต่คนปากเล็กๆนะครับจ้อไม่อยู่โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนบ้านการจ้อเรื่องของเพื่อนบ้านแสดงว่าเป็นการไม่ดำเนินในความรักถ้าคุณรักใครสักคนคุณจะไม่ทำอะไรเขาไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือด้วยคำพูดเห็นไหมและถ้าเราเดินในความรักเราจะสามารถรักษาปากของเราได้บางคนบอกว่าลิ้นเราทำให้เชื่องไม่ได้ติดไฟนรกพระคัมภีร์ในตอนนั้นได้กล่าวถึงสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ยังทำให้เชื่องได้เมื่อพูดถึงลิ้นไม่ได้พูดถึงลิ้นของตัวไม่ได้พูดถึงลิ้นของผู้อื่นเช่นเดียวกับสัตว์ในที่นี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองถูกไหมครับสัตว์ยังทำให้เชื่องได้ดังนั้นลิ้นตรงนี้กำลังกล่าวถึงลิ้นของผู้อื่นเราไปทำให้เชื่องไม่ได้แต่ลิ้นของเราเราทำให้เชื่องได้เพราะพระคัมภีร์ได้พูดถึงผู้ที่บังคับลิ้นได้ก็บังคับได้ทั้งตัวดังนั้นเป็นไปได้ที่เราจะบังคับลิ้นของเราถ้าเราทำไม่ได้พระเจ้าจะไม่สั่งให้เราทำในห้องนี้มีใครอ่านพระคัมภีร์มาแล้วพบว่ามีข้อไหนพระเจ้าบอกให้เราบินบ้างเป็นเพราะอะไรครับเราบินไม่ได้แต่พระองค์บอกให้เราบังคับปากบังคับได้ไหมครับเปาโลบังคับเนื้อหนังของท่านให้แข็งจนดูมือบังคับให้ตกเป็นท่าถ้าเปาโลทำได้คุณทำได้ผมก็บอกโอ้โหเขาเป็นอัครทูตเปาโลแต่เปาโลบอกในบรรดาคนบาปข้าพเจ้าเป็นตัวเองในบรรดาคนบาปทั้งหมดข้าพเจ้าเลวร้ายที่สุดแล้วแล้วนี่มีใครเคยข่มเหงคริสเตียนบ้างคุณอาจจะข่มเหงบ้างก่อนที่คุณจะมาเชื่อแต่มีใครข่มเหงถึงตายบ้างเปาโลทำมาแล้วทำมาหลายครอบครัวด้วยดังนั้นหากท่านสามารถบังคับอารมณ์อันร้อนโมโหร้ายคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะเรามีเครื่องมือเดียวกันเรามีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับเรามีธรรมชาติใหม่ที่มาจากพระองค์แบบเดียวกันปัญหาคือเมื่อเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรเราก็ไม่สามารถเอาสิ่งนั้นมาใช้ได้ถูกไหมครับมีใครเคยจำเรื่องกระเพาะไก่ไข่ดาวได้ไหมสมัยนั้น25บาทผมเหลือตั้ง20นะครับเข้าไปนั่งกินแต่กระเพราไก่ราดข้าวไม่กินไข่ดาวคนที่ไม่เคยติดกระเพาะไก่ไข่ดาวอย่างผมจะไม่รู้สึกหรอกครับว่ามันรู้สึกอย่างไรบ้างในการที่จานของเราไม่มีไข่ดาวแต่จานคนอื่นเขามีเราก็นั่งมองคนอื่นครับทันทีที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเรากำลังโลภเข้าของเพื่อนบ้านเราก็รีบหันตาเราแบบนั้นเราต้องเรียนรู้ในการบังคับหลังจากที่เราเดินออกไปแล้วข้างในลึกๆบอกเปิดดูกระเป๋าสตางค์อีกครั้งหนึ่งผมเปิดดูในช่องรับทายดูสิครับเจออะไร5บาทผมมี5บาทสามารถซื้อไข่ดาวได้แต่ผมไม่ได้กินไข่ดาวเพราะผมไม่รู้ว่าผมมีถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณมีธรรมชาติใหม่ถูกสร้างขึ้นตามอยากตามพระฉายาของพระเจ้าถ้าคุณไม่รู้ว่าความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ข้างในคุณแล้วคุณจะไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้คุณจะไม่สามารถที่จะใช้ความเชื่อที่ความมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของคุณได้แต่สำหรับคนที่มีความมั่นใจคนที่มีความรู้พระคัมภีร์บอกว่าให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยความกล้าวันนี้มีใครบ้างที่กล้าที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเฉพาะคนที่มีความรู้เห็นไหมประชากรของพระเจ้าถูกทำลายเพราะขาดความรู้แล้วขอบคุณพระเจ้าทำไมเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เพื่อที่เราจะได้รับความรู้ที่มาจากพระองค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมายนะครับแต่ความรู้ของโลกนี้ถือเป็นความโง่เขลาเมื่อเทียบกับความรู้ที่มาจากพระเจ้าความรู้ในโลกนี้บอกกับเราว่าเราเคยเป็นอะมีบาจากนั้นเราก็แบ่งตัวเองออกมาเรื่อยๆจากนั้นเราก็งอกขางงอกครีบแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกเบื่อแล้วที่อยู่ในน้ำเราก็เลยตัดสินใจงอกแขนงอกขาออกมาคลานขึ้นมาบนบก
แล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่บนบกยังไม่พอเราเลยตัดสินใจงอขางออกมาหดทุกอย่างออกไปแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเราก็กลายเป็นลิงแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกเบื่อแล้วที่อยู่บนต้นไม้เราตัดสินใจด้วยพลังจิตของเราเองข้าพเจ้าจะเป็นมนุษย์จากนั้นเราหดหางของเรากระโดดลงมาบอกข้าพเจ้าคือมนุษย์นี่คือสติปัญญาของโลกนี้ซึ่งเป็นความโง่เขลาเอเมนไหมเราผู้มีสติปัญญาของพระเจ้าเราอาจจะจบแค่ป.สี่แต่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเราไม่ได้มาจากลิงแต่เรามาจากพระองค์วิญญาณของเรามาจากพระองค์กายของเราถูกสร้างขึ้นให้เหมือนกับร่างกายของพระองค์เห็นไหมมีใครอยากจะตามลิงก็ตามผมตามพระเจ้าดังนั้นเราสามารถที่จะจบแค่ป.สี่ป.หนึ่งแต่เรากลับเป็นคนที่มีสติปัญญามากกว่าคนที่จบดอกเตยอยู่ในโลกนี้ที่เชื่อว่าเรามาจากเตยเห็นไหมเอาละครับพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาของเราพระองค์เป็นพระผู้ช่วยเป็นผู้ที่ช่วยกู้เราแต่พระองค์ต้องการให้รู้ความจริงว่าการไม่รู้ทำให้เราถูกตัดขาดจากสิทธิ์ของเราทำให้เราไม่ได้ใช้สิทธิ์เมื่อเราไม่ได้ใช้สิทธิ์เราก็ไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าที่ท่านไม่ได้ขอที่ท่านไม่ได้ก็เพราะท่านไม่ได้ถึงแม้ขอก็ไม่ได้เพราะว่าขอผิดเพราะเราไม่ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าเราขอเพื่อสนองกิเลสและตัณหาของเราเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือสิ่งดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งสิ่งที่ดีๆเราถูกสอนมาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่กล้าขอและเพราะเหตุนี้เราจึงใช้ชีวิตโดยปราศจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อยกตัวอย่างแม้กระทั่งการรักษาโรควันนี้มีคริสเตียนมากมายคือว่าการรักษามาจากมารความเจ็บป่วยมาจากพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันกิจการบทที่10ข้อที่38บอกกับเราว่าพระเยซูชาวนาซาเรตพระองค์เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนที่พระองค์เบียดเบียนหรือเปล่าคนที่มาเบียดเบียนทุกคนที่พระเยซูรักษาไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นล้วนถูกมาเบียดเบียนความเจ็บป่วยคือการเบียดเบียนของมารหลายคนบอกถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตฉันคงไม่ป่วยผมมีคำถามนะครับว่ามารต้องขออนุญาตพระเจ้าสำหรับความเจ็บป่วยทุกคนในโลกนี้ไหมมีใครบ้างไม่ป่วยคิดดูนะครับแค่ในเขตบางกะปิเขตเดียวเวลาหน้าฝนเข้ามาถ้ามารต้องไปเข้าหาทูลต่อพระเจ้าเพื่อจะขออนุญาตทำให้คนนั้นป่วยคนนี้ป่วยมันต้องอธิษฐานกี่นาทีกี่วันและกี่ปีแต่ทำไมคนป่วยฉับพลันทีนึงเป็นแสนเราเคยคิดบ้างไหมเราเคยคิดบ้างไหมว่าเวลาเราไปขออะไรดีๆจากพระเจ้าแล้วเราก็ยังไม่มั่นใจเราได้หรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันมาขอทำสิ่งที่ชั่วร้ายเราคิดว่าพระเจ้าให้ผมมีคำถามถ้าผมจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่ผมจะเอาไวรัสฉีดใส่ร่างกายผมพระเจ้าจะตอบว่าไงพระองค์อนุญาตไหมไม่วันนี้มาทำสิ่งต่างๆในโลกโดยไม่ต้องอาศัยการอนุญาตอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรพระคัมภีร์เรียกมารว่าเป็นเจ้าโลกเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นเจ้าโลกพระองค์บอกว่าจงปกครองแผ่นดินทั่วไปหรือจงปกครองทั่วแผ่นดินแต่มนุษย์เชื่อฟังมารพระคัมภีร์บอกเราเชื่อฟังใครเราก็ตกเป็นทาสของคนนั้นและพระอาดัมที่เป็นเจ้าโลกตกเป็นทาสของมารตำแหน่งในการเป็นเจ้าโลกนี้จึงเป็นของมารวันนี้มันทำอย่างไม่ถูกต้องตามกฎที่วางเอาไว้แต่มันมีสิทธิ์ที่มันจะทำได้ดังนั้นเวลาสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นอย่าบอกว่ามารอนุไปขออนุญาตจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าอนุญาตมันไม่มีเวลาเห็นไหมมันไม่มีเวลาขนาดนั้นวันนี้คนประมาณกี่พันล้านกำลังเดือดร้อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นไปได้ไหมที่มารกำลังอธิษฐานกับพระเจ้าขอเรียนทีละหมู่บ้านถ้ามันต้องทำถ้าคุณเรียนคณิตศาสตร์มาคุณจะรู้ให้มันอธิษฐานแล้วทูลสักคนละหนึ่งนาทีวันหนึ่งมันจะได้สักกี่คนตอนนี้คนเดือดร้อนเท่าไหร่พี่น้องครับถ้าพระเจ้าโมแต่ต้องมานั่งตอบคำอธิษฐานผมมาพระเจ้าผมได้สนทนากับมาสนทนากับมาทั้งวันพระองค์คงได้สามัคคีธรรมกับมาทั้งวัน
ล้วเพราะเราเชื่อแบบนี้เวลาเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเราถึงได้ข่มขืนเหมือนพระเจ้าดูสินี่คือสิ่งที่ฉันรักนะทำไมพระเจ้ามาภาคกับฉันถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงและความข่มขืนตรงนี้ผลักไล่สายส่งหลายคนออกไปจากความเชื่อนั้นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ได้เข้ามาเพื่อทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเข้ามาเพื่อจะรักและฆ่าและทำลายขอบคุณพระเจ้าที่บางคนสามารถทนได้และเมื่อเขาทนได้แล้วเขายืนหยัดบนพระวจนะแล้วเขามีชัยชนะในภายหลังเขาอาจจะพูดได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เขาเข้มแข็งแต่นั้นความเข้าใจผิดพระวจนะของพระเจ้าที่เขายืนอยู่ท่ามกลางปัญหาต่างๆที่ทำให้เขาเข้มแข็งแต่จะมีคนมากมายกว่านั้นที่ล้มมาเล่นได้หวานลงไปในหน้าดิน4ประเภทมีกี่ประเภทครับที่สามารถยืนหยัดได้แล้วเกิดผลแค่หน้าเดียว3ใน4ไม่เกิดผลเมื่อปัญหาร้ายๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่คนส่วนใหญ่จะแข็งแกร่งขึ้นส่วนใหญ่จะถูกลักและฆ่าและทำลายจะมีเพียงน้อยคนเท่านั้นที่จะยืนบนพระวจนะแล้วผ่านมาได้แล้วแข็งแกร่งมากขึ้นและปัญหาไม่ได้ทำให้เราแข็งแกร่งพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเราท่ามกลางปัญหาต่างๆที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นพระวจนะที่เรากล่าวท่ามกลางปัญหาต่างๆที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเอเมนไหมครับเอเมนเมื่อเราอ่านนะครับในข้อที่15ข้อ14และ15เราจะเห็นว่าพระเจ้าบอกว่านำเครื่องโมทนามาเป็นเครื่องสักการะบูชาแล้วจากนั้นทำตามสัญญาเมื่อเจ้ามีปัญหาร้องทูลเราจะตอบและในข้อสุดท้ายของบทนี้ได้กล่าวสิ่งเดียวกันว่าบุคคลที่นำการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการะบูชาก็ให้เกียรติแก่เราเราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้องความรอดมีทั้งความรอดนิรันดร์และความรอดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันขอพูดใหม่อีกครั้งนึงครับความรอดมีทั้งที่เกี่ยวข้องกับนิรันดรการรวมถึงความรอดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราเข้ามาเป็นคริสเตียนใหม่เรามักจะได้ยินคำว่าความรอดและความรอดที่เราได้ยินจะเป็นเรื่องของความรอดนิรันดร์ฉันรอดแล้วนั่นหมายถึงตายแล้วเข้าสวรรค์แต่จากนั้นนั่นเป็นเพียงแค่ความรอดเดียวที่เราได้ถูกสอนและรู้จักแต่หากเราอ่านดูตลอดพันธสัญญาเดิมคำว่าความรอดน้อยครั้งที่จะหมายถึงเข้าไปในสวรรค์แต่จะเป็นความรอดพ้นจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันพระเจ้าสำแดงความรอดและพระองค์ช่วยผู้อิสราเอลออกมาพระเจ้าสำแดงความรอดแก่อิสราเอลทรงช่วยให้เขามีชัยชนะเหนือศัตรูและความรอดในพันธสัญญาใหม่ก็เช่นเดียวกันจะมีทั้งส่วนที่กล่าวถึงนิรันดรการแต่อีกหลายครั้งได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันคนที่พระเจ้าช่วยผู้ออกมาเมื่อพระเยซูตรัสกับคนเจ็บคนป่วยว่าที่เจ้าหายก็เพราะเจ้าเชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแปลว่าหายถ้าดูไปอ่านในภาษากรีกพระองค์ตรัสว่าที่เจ้ารอดก็เพราะเจ้าเชื่อพระองค์เรียกการหายจากโรคเรารอดนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเรารอดเพราะไม้กางเขนเพราะการแบกบาปแต่บนไม้กางเขนไม่ได้แบกแค่บาปร่วมแบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดไปจากเราดังนั้นความรอดจึงรวมไปถึงหายจากโรคทุกโรคเอเมนไหมและโรคไทรอยด์พ้นจากความแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติความแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติยังรวมไปถึงความขัดสนด้วยและพระคริสต์แม้พระองค์ทรงมั่นมีพระองค์ทรงยอมเป็นผู้ที่ยากจนเพราะเห็นแต่เราทั้งหลายเพื่อที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่มั่งมีผ่านความยากจนของพระองค์ดังนั้นบนไม้กางเขนพระองค์เป็นยอมเป็นผู้ที่ยากจนเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่มั่งมีผ่านความยากจนของพระองค์เห็นไหมดังนั้นสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราเป็นของเราแล้วในวันนี้บอกคนท่านนะครับสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราบนไม้กางเขนเป็นของเราแล้วในวันนี้ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องทูลขอด้วยซ้ำไปไม่ต้องทรมานตัวเองไม่ต้องอดอาหารรับเอาไปความเชื่อผมมีคำถามความรอดตายแล้วเข้าสวรรค์คุณต้องอดอาหารก่อนถึงจะรอดไหมเรารู้แล้วว่านั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ยิ่งใหญ่กว่าการหายโรคยิ่งใหญ่กว่าการหมดหนี้สินเห็นไหมนะแล้วทำไมเราถึงคิดว่าถ้าพระเจ้าจะช่วยกู้เราในด้านนั้นด้านนี้เราจะต้องทรมานตัวเองซะก่อนด้วยความเชื่อเราถึงรอดได้รู้ไหมครับความรอดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันก็มาโดยความเชื่อเช่นเดียวกันแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความเชื่อของเรามันสั่นคลอนพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความเชื่อที่เข้มแข็งความเชื่อที่อ่อนแอความเชื่อที่ใหญ่ความเชื่อที่เล็กและไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กหรือมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอล้วนมีผลต่อสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามีความเชื่อน้อยเราก็จะปล่อยให้มันหลุดมือไปถ้าเรามีความเชื่อที่อ่อนแอเราก็ไม่สามารถรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นวันนี้การที่เราจะรับการช่วยกู้จึงขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราแต่ความเชื่อนั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเดินในความรักถ้าเราเดินในความมืดความเชื่อเราจะไม่ทำงานเห็นไหมเราเดินในความมืดนี่หมายความว่าไงครับปิดไฟเดินหรือเปล่าคุณปิดไฟข้างในคุณปิดไฟข้างในทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่พอใจใครคุณรู้สึกไม่อยากจะให้อภัยใครแล้วคุณปล่อยมันครอบงำมันจะมีบรรยากาศบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมันจะปกคลุมความคิดของคุณเอาไว้และนั่นแหละคือต้นปราการของมันอิทธิละก้อนได้ถูกเสริมเข้าไปเรื่อยๆที่เราทำสงครามฝ่ายวิญญาณคุณไม่ต้องไปทำบนท้องฟ้าเพราะว่าแม้กระทั่งคุณลงมาเรียบร้อยนะสงครามมันอยู่ข้างล่างแล้วสงครามอยู่ทุกคนทุกแห่งที่คุณไปสงครามมันอยู่ระหว่างสองหูของคุณเองเห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าเรามีอำนาจที่สามารถทำลายป้อมได้แล้วจากนั้นได้อธิบายว่าป้อมคืออะไรก็ความคิดทุกความคิดที่ยกตัวขึ้นขัดขวางความรู้แห่งพระวจนะของพระเจ้าถ้าคุณเดินในความรักคุณได้ยินคำสอนว่าจงยกโทษให้สมองคุณจะไม่ยอมฟังเรื่องอะไรยกโทษให้มันสบายสบายมันต้องสำนึกมันต้องโดนแบบที่ฉันโดนและต้องโดนแบบคูณร้อยเข้าไปถูกไหมถูกไหมมันไม่ถูกแต่เราคิดแบบนั้นไหมโดยธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนังเราคิดแบบนั้นเราจึงจินตนาการนี่คือสาเหตุที่เวลาเราไปดูหนังบู๊ยิ่งผู้ร้ายโดนกระทืบมากเท่าไหร่เรายิ่งสะใจมากขึ้นเท่านั้นหลายคนเดินออกจากโรงหนังเดินออกมาพร้อมพลังงานโอ้ยโอ้นี่อยากเติมใครสักคนหนึ่งหลังจากดูหนังบู๊กันเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับถ้าคุณเดินในความมืดเหมือนอย่างในข้อนี้ที่พระองค์บอกว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาท่องกฎเกณฑ์ของเราเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะมาเราลึกถึงคำสัญญาของเราเจ้ามีสิทธิ์อะไรเจ้าเดินในความมืดเจ้าทั้งนินทาทั้งล่อลวงเจ้าทำสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราต้องการการช่วยกู้ถ้าเราต้องการความรอดเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่เห็นเป็นไหมหลายคนมีความคิดว่าเฮ้ยฉันรอดแล้วฉันจะเดินเส้นไหนก็ได้เรื่องของฉันเพราะว่ายังไงฉันรอดอยู่แล้วแน่นอนว่าคุณรอดแน่นอนว่าคุณพ้นจากการพิพากษาลงนรกแต่รู้ไหมว่าการพิพากษายังมีอยู่บนโลกใบนี้ผมมีคำถามอานาเนียกับซาปิลาอยู่ที่พันธสัญญาอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาโกหกเขายังไม่สุดเขาล้มลงตายแล้วถ้าคุณอ่านกิจการคุณจะพบลายอื่นๆที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่ถูกพิพากษาคุณอ่านต่อมาที่โครินธ์คุณจะพบเปาโลเองก็พิพากษามีชายคนหนึ่งเอาภรรยาของบิดาตัวเองมาเป็นเมียตัวเองแล้วมาที่คริสตจักรไม่มีใครกล้าว่าอะไรเปาโลบอกว่าปล่อยให้เชื้อร้ายแบบนี้อยู่ไม่ได้เพราะมันจะขยายออกไปเปาโลบอกในขณะที่ข้าพเจ้าประชุมร่วมกับท่านทั้งหลายนั้นด้วยวิญญาณของข้าพเจ้าตัวท่านไม่ได้อยู่แต่พระเจ้าได้เอาวิญญาณของเปาโลไปอยู่ที่นั่นเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าพิพากษาคนเช่นนั้นการพิพากษาของเปาโลคือข้าพเจ้ามอบชายคนนี้ให้มาทำลายร่างกายของเขาเพื่อวิญญาณของเขาจะรอดได้ในวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์การพิพากษายังคงมีอยู่ในคริสตจักรเห็นไหมคนที่ไปเอาภรรยาของพ่อตัวเองมาเป็น
ภรรยาของตัวเองคือคนที่เดินในความรักนะครับนะแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าอดทนงานพระเจ้าประทานคุณให้อย่าคิดว่าเมื่อเราทำสิ่งร้ายๆแล้วเมื่อไม่มีสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับเราพระเจ้าเห็นดีเห็นงามด้วยผมอยากให้คุณย้อนกลับไปดูในข้อนี้สักนิดนึงนะครับข้อที่21เจ้าได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็นิ่งเงียบเจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้าเวลาเราทำสิ่งร้ายๆและสิ่งไม่ดีไม่ได้เกิดขึ้นกับเราทันทีเราคิดว่าพระเจ้าโอเคกับมันจำได้ไหมในวิวรณ์นะครับพระองค์ได้กล่าวถึงหญิงคนหนึ่งและพระองค์เรียกเขาว่าเยซาเบลและพระองค์ก็ใช้ยอนเตือนเขาบอกว่าถ้าไม่กลับใจรวมทั้งคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนางถ้าไม่กลับใจคนเหล่านี้จะต้องตายเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจะมอบคนเหล่านี้ไว้ให้มารทำลายแต่สังเกตว่าคนเหล่านี้ได้ทำบาปไปสักระยะหนึ่งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นและพระองค์บอกว่าเราให้เวลาที่จะกลับใจพระเจ้าทรงอดทนนานและประทานคุณให้ดังนั้นหากวันนี้เราเดินในความมืดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าคิดว่าพระเจ้าโอเคกับเราอย่าคิดว่ายุคแห่งการพิพากษาหมดไปแล้วอย่าคิดว่าเราจะไม่ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวังรู้ไหมครับว่าวันหนึ่งจะมาถึงเพราะพระคัมภีร์ได้กล่าวต่อไปในข้อที่22ขอโทษนะครับข้อ21แต่บัดนี้เราขนาบเจ้าและกล่าวโทษเจ้าวันแห่งการพิพากษาจะมาถึงงั้นในขณะนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้รีบกลับใจด่วนการกลับใจนั้นเป็นหนึ่งในหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสต์ศาสนาเอเมนไหมบรรจุเอาไว้ในบทเรียนของกระทรวงของพระเจ้านี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนมีเรื่องความเชื่อเรื่องการบัพติศมาในน้ำเรื่องของการพิพากษาและการกลับใจนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนควรจะรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเราต้องระมัดระวังนะครับคำสอนใดก็ตามที่บอกยุคนี้เป็นยุคที่เราไม่ต้องกลับใจไม่ต้องสารภาพบาปทำอะไรก็ไม่บาปเพราะว่าพระเยซูรับบาปเป็นล่วงหน้าจำไว้ว่าการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ไม่ได้ให้บัตรโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้านะโอ้มีบัตรโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้าไม่อั้นดังนั้นฉันสามารถกดโทรเท่าไหร่ก็ได้ในความหมายคือตอนโอ้พระองค์ตายรับบาปของฉันแล้วนั่นหมายถึงจากนี้ไปฉันทำบาปเท่าไหร่ก็ได้อาณาเนียกับซาฟิราอาจจะคิดแบบนั้นเหมือนกันโอ้ฉันจะโกหกก็ได้ยังไงฉันก็รอดแล้วเป็นไงครับล้มลงเพราะอะไรพระเจ้าต้องมอบเขาไว้ให้มาเพื่อที่กายของเขาจะถูกทำลายตาวิญญาณของเขารอดถ้าอยู่ต่อไปมันจะยิ่งหนักยิ่งกว่านี้นี่ใช่อยู่กันเลยนะครับพายุแค่43ก็กำลังจะตายแล้วมีนักเทศท่านหนึ่งได้ถูกเชิญให้ไปเยี่ยมชายคนนี้ในขณะที่นักเทศกำลังวางมือให้กับชายคนนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามีใครดึงมือล่อเขาก็อธิษฐานต่อแล้วก็วางมือกลับเข้าไปและในขณะที่กำลังจะอธิษฐานเพื่อการรักษาเหมือนกับมีใครดึงมือเขาออกรอบหนึ่งเขาได้ตัดสินใจรอบนี้เขาจะลืมตาแล้วก็วางมือบนศีรษะของคนป่วยคนนี้เขามองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่เขาสัมผัสได้ว่ามีมือจับมือเขาแล้วดึงออกเขารู้เลยว่าพระเจ้าไม่เขาอธิษฐานให้พระองค์รักษาคนนี้เขาถามพระองค์ว่าเพราะเหตุใดพระองค์ได้เล่ามาเป็นฉากๆว่าชายคนนี้เรารอเขามา30ปีให้กลับใจขอบคุณพระเจ้าพระองค์รอตั้ง30ปีสำหรับพวกเราบางคนพระองค์อาจจะรอมา8ปีแล้วยังไม่กลับใจแต่อย่าคิดว่าโอ้ยพระเจ้าจะต้องทำให้เรามีอันเป็นไปที่น้องพระเจ้าอดทนนานและจะทำคุณให้แต่หากพระองค์เงียบพระองค์ยังไม่ตอบอะไรอย่าคิดว่าพระองค์โอเคกับบาปที่เราทำอยู่เพราะวันนั้นจะมาถึงวันที่พระองค์โอเคเราอดทนนานแต่ว่าถึงเวลาแล้วเพราะถ้าเราปล่อยเจ้าเป็นแบบนี้เจ้าจะไม่รอดอีกแน่นอนร่างกายถูกทำลายแต่วิญญาณยังกลับใจทันรับความรอดเหมือนกับชายคนนั้นเขาโดนพิพากษาไปแล้วเวลาต่อมาในสองโครินธ์เปาโลบอกว่าให้ไปนำเขากลับมาที่คริสตจักรเขาทนทุกข์เพียงพอแล้วเขากลับใจแล้วเห็นไหมกลับมาที่ชายคนนี้นะครับพระเจ้าบอกว่าเรารอเขามา30ปีเขาไม่กลับใจเขาแต่งงานมีภรรยาแล้วเขาทิ้งภรรยาไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นมาโดยตลอด
เราอดทนกับเขาแม้กระทั่งเขามีประสบอุบัติเหตุจนลุกขึ้นไม่ได้ในขณะที่เขากำลังร่วมประเวณีอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นภรรยาของเขาอยู่เรายังรักษาเขาแต่เขาไม่กลับใจแต่พอมาถึงวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วและเขากลับใจแล้วไม่มีเวลาใดที่เขาจะกลับบ้านมาอยู่กับเราได้ดีกว่านี้ดังนั้นไม่ต้องอธิษฐานเพื่อการรักษาให้กับเขาหลังจากนั้นเขาเลยได้มีโอกาสคุยกับคนป่วยและคุยกับญาติของคนป่วยจึงได้ทราบมาว่าเมื่อสักไม่นานมานี้ชายคนนี้หกล้มตกลงมาแล้วหมอให้เข้าเฝือกชายคนนี้ได้อธิษฐานกับพระเจ้าทั้งๆที่ยังใช้ชีวิตยังไม่ถูกต้องและพระเจ้าได้ทรงรักษาเขาเขามีความมั่นใจเขาบอกว่าให้ผ่าเฝือกออกเขาก็เลยมีคนเอามีดมาให้เขาก็ผ่าเฝือกออกนะครับทันทีที่เขาลุกขึ้นเป็นไปตามคำหมอบอกคุณจะกลายเป็นสีม่วงและคุณก็จะล้มพับและคุณก็จะต้องตายพอเขาผ่าเฝือกออกเขาลุกขึ้นมาทั้งหมดในตัวเขากลายเป็นสีม่วงแล้วเขาก็ล้มลงกำลังจะตายสักพักหนึ่งเขาลุกขึ้นมาหายวินาทีนั้นเลยหายเป็นปกติเลยในขณะที่เขายังร่วงโรยอยู่แต่เขาไม่กลับใจแล้ววันหนึ่งถึงเวลาแล้วเขาอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้เขาต้องเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เขาหวังพี่น้องครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราล่วงหลับไปเห็นไหมพระคัมภีร์เตือนกับเราหรือเปล่าเวลาเข้าพิธีมหาเสน่ห์ถ้าเราไม่เดินในความรักนี่คือสาเหตุที่บางคนป่วยไข้บางคนก็อ่อนกำลังบางคนก็ล่วงหลับไปนั่นหมายถึงบางคนถูกพิพากษาแล้วเขาต้องตายก่อนวัยควรและด้วยความรักผมจำเป็นต้องเตือนคุณในเรื่องนี้ถ้าเราจะทำบาปแล้วเราบอกว่าเราไม่มีบาปเรากำลังโดนตัวเองอยู่และเราจะต้องเก็บเกี่ยวในที่สุดแต่ขอบคุณพระเจ้าเราสามารถกลับใจได้อยู่เสมอเราสามารถกลับใจได้ทุกวันเราสามารถรับกำลังมากขึ้นไม่ว่าเราจะพลาดมากน้อยมากเพียงไรเราสามารถที่จะกล่าวพระวจนะและลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งพระเจ้าอดทนนานเพื่ออะไรเพื่อจะชุบเราขึ้นทุกครั้งที่เราทำพลาดถ้าเรายังทำพลาดแต่เรายังมองไปที่เป้าหมายอยู่ฉันมีเป้าหมายจะเป็นเหมือนพระเยซูวันนี้ฉันพลาดแต่เมื่อฉันพลาดแล้วฉันกลับใจหันหลังกลับมามองไปที่เส้นทางนั้นแล้วพยายามเดินต่อไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเปาโลบอกว่าไงครับข้าพเจ้าวิ่งแข่งให้ไปถึงเส้นชัยคุณมีเป้าหมายนะครับคุณมีเส้นชัยเราไม่ได้เป็นคริสเตียนที่เดินถอยหลังไปทางซ้ายทีทางขวาทีแล้ววันหนึ่งเข้าสวรรค์พระเจ้ามีเป้าหมายบนโลกนี้ที่คุณจะเป็นตัวแทนของพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ดำเนินกระทำกิจการอย่างที่พระองค์ทำกิจการเอเมนไหมในข้อนี้บอกว่าในข้อที่23นะครับบอกว่าบุคคลที่นำการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการะบูชาก็ให้เกียรติแก่เราเราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้องถ้าคุณไม่จัดเส้นทางชีวิตของคุณให้ถูกต้องมันจะกระทบต่อความเชื่อและมันจะกระทบต่อความรอดประจำวันของคุณถ้าคุณโมโหร้ายใส่ทั้งคนในครอบครัวและคนภายนอกอยู่เสมอคุณคิดว่าเวลาคุณมีปัญหาคุณอธิษฐานแล้วพระเจ้าโปรดฟังไหมคุณจะมีความมั่นใจในการเข้าเฝ้าพระเจ้าไหมเห็นแล้วหรือยังครับว่าการจัดทางชีวิตของเราให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญผมไม่ได้บอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิต 100% เหมือนพระเยซูเมื่อเราขอเราจะได้สิ่งนั้นผมไม่ได้กำลังพูดแบบนั้นแต่หากคุณมีความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระองค์พยายามให้มากที่สุดที่เดินในความรักกับทุกคนจิตสำนึกคุณจะไม่ฟ้องถึงแม้คุณไม่ได้ได้มาตรฐาน 100% เหมือนอย่างที่ใครๆเขาวางมาตรฐานเอาไว้คุณจะได้รับการช่วยกู้และได้รับความรอดจากแต่ละสถานการณ์ทุกครั้งไปเอเมนไหมแต่ให้แน่ใจว่าคุณต้องไม่มีอุปสรรคขัดขวางด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับพระเจ้าได้ตรัสไว้ในข้อที่14และ23คือขอบพระคุณพระองค์เราจะช่วยกู้ขอบพระคุณพระองค์พระองค์จะสำแดงความรอดแต่ละวันนั้นพระองค์บอกว่าไม่ใช่สำหรับคนที่เดินในทางธรรมดังนั้นเราจะต้องเลี่ยงพระคัมภีร์บอกกับเรานะครับในมาระโกบทที่11ข้อที่22ถึง26
เนื่องจากเราได้เคยอ่านมาแล้วหลายครั้งจำได้ไหมครับพระเยซูได้เสด็จไปและเห็นต้นมะเดื่อและพระองค์ก็ต้องการที่จะกินผลมันเมื่อพระองค์เข้าไปใกล้ปรากฏว่ามันมีแต่ใบเขียวแต่ไม่มีผลพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าจากนี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีกเลยและพระองค์ก็เสด็จไปทำธุระนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนที่พระองค์ตรัสแต่เมื่อถึงเวลาย้อนกลับมาเส้นทางนั้นสาวกได้เห็นว่าต้นนั้นก็เหี่ยวแห้งไปถึงรากสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เมื่อเราใช้ความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ตาที่ตามองเห็นคุณอาจจะพูดกับท้องฟ้าคุณอาจจะพูดกับจราจรคุณอาจจะพูดกับปัญหาอะไรก็ตามมันอาจจะคาอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความเชื่อถ้าคุณไม่ละทิ้งความเชื่อมันจะเป็นไปตามความเชื่อของคุณอย่างเมื่อเช้านี้ภรรยาผมปลุกบอกว่าฝนตกหนักผมก็หันไปดูนะครับท้องฟ้ามันมืดมืดมากเราต้องรีบเก็บของเข้าไปในรถนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราออกมามันเปียกนะครับแต่ผมมองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็พูดว่าอันดับแรกเลยนะครับยังไม่ทันลุกจากที่นอนพูดไปก่อนเกิดท้องฟ้าวันนี้ฝนจะไม่ฝนจะไม่ตกที่พุทธศาสนาแล้ววันนี้พออาบน้ำแต่งตัวหลบเสร็จเรียบร้อยกำลังจะออกจากบ้านฝนจะไม่ตกหน้าบ้านหลังจากพูดเสร็จสักพักหนึ่งฝนตกกระหน่ำตกอย่างหนักแล้วมองดูแล้วท่าทางแบบนี้คงจะทั้งวันแต่ผมเรียนรู้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือเมื่อผมแต่งตัวเสร็จพร้อมเดินก้าวออกจากบ้านฝนมันหยุดทุกทีแล้วเราก็วางใจเพราะเราเชื่อว่าเป็นตามสั่งก็จะต้องเป็นตามสั่งพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านถ้าผู้ใดสั่งภูเขาลูกนี้ให้ลอยไปลงทะเลแล้วไม่สนใจในใจแต่เชื่อว่าเป็นตามที่สั่งก็จะเป็นตามที่สั่งแล้วเมื่อก้าวออกมาฝนก็หยุดขับรถมาสบายๆมาถึงที่คริสตจักรฝนไม่ตกพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนผมซ้อมภรรยานะภรรยาปลุกบอกว่าฝนจะตกผมซ้อมต่อเลยปลุกอะไรตกอะไรใช้ความเชื่อเองนอนหลับอยู่เห็นไหมตีเข่าเขย่าศอกจากนั้นผมขึ้นไปมองไปบนท้องฟ้าบอกจะหยุดคุณคิดว่าจะหยุดไหมผมไม่มีความมั่นใจที่จะทำแบบนั้นได้ถูกไหมครับแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถใช้ความเชื่อได้การเดินในความรักอยู่เสมอการเดินในความรักไม่ได้หมายถึงอีกฝ่ายหนึ่งทำตัวน่ารักอยู่ตลอดเวลาแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรายังสามารถรักได้แม้กระทั่งศัตรูจากนั้นในข้อ24เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขนาดเมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเอาล่ะพระองค์ได้บอกภาคทฤษฎีแล้วความเชื่อในพระเจ้าสำแดงออก1โดยการสั่ง2โดยการขอแต่ไม่ว่าจะสั่งหรือจะขอต้องใช้ความเชื่อเห็นไหมครับจากนั้นข้อ25ภาคปฏิบัติเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่พระองค์ตรัสว่าอะไรต่อถ้าท่านมีเหตุผู้หนึ่งผู้ใดจงรอให้มันมากราบเท้าก่อนฮะจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเขาขอโทษเราแล้วหรือยังเรายกโทษให้ในนาทีที่เราอธิษฐานเพราะอะไรถ้าใจของเรายังเต็มไปด้วยความคิดแค้นเรายังไม่ยกโทษให้มันจะกระทบต่อความเชื่อเราจะไม่มีใจที่จะมาเข้าเฝ้าต่อพระเจ้าและเราจะพลาดสิ่งที่เราทูลขอพระองค์บอกว่าเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของเขาด้วยใช่ไหมอ่านดีๆนะครับเมื่อท่านอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของเขาด้วยพระองค์จะโปรดยกความผิดของใครของเราด้วยข้อนี้บอกให้รู้ว่าคุณมีความผิดพลาดอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าทุกคนมีความผิดพลาดไม่มากก็น้อยด้านใดด้านหนึ่งเมื่อคนอื่นทำผิดเราลงเรือลำเดียวกันเห็นไหมบางครั้งเป็นเพราะเราแยกตัวเราเองมาคิดว่าเราสูงส่งเราเก่งกว่าคนอื่นดังนั้นพอใครทำอะไรไม่ดีเราก็พร้อมที่จะยำเขาได้เต็มที่แต่ความผิดที่เขาทำเราเคยทำมาแล้ววันนี้นะครับ
เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของเราได้มากมายมีช่องทางมากมายที่เราจะแสดงสิ่งต่างๆที่เรากล่าวว่าด่าคนอื่นนั้นล้วนแต่เป็นความผิดที่เราเคยทำมาแล้วเท่านั้นแหละคุณว่าจริงไหมแต่ถ้าเรายกโทษให้กับเขาพระเจ้าจะยกโทษให้กับใครเราแต่ถ้าเราไม่ยกโทษเราเป็นยังไงขอบคุณที่แย่งกันถามขึ้นมาแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันผมต้องระมัดระวังเวลาผมจะออกความเห็นแล้วก็พิพากษาเอาไปในสังคมนี้หรือใครบนโลกใบนี้เพราะผมเคยทำผิดแบบเขาบ้างหรือเปล่าถ้าผมด่าว่าเขาด้วยความเกลียดชังพระเจ้าจะไม่ยกความผิดนั้นให้กับผมเหมือนกันหาเรื่องใส่ตัวนะคุณว่าไหมวันนี้คริสเตียนมากมายกำลังหาเรื่องใส่ตัวในการเที่ยวไปพิพาทสามตรงนี้วันนี้อยู่ตลอดเวลาและเพราะเหตุนี้ชีวิตเราไม่มีสันติสุขของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเมื่อพระเจ้าไม่ยกความผิดบาปให้กับเรามันมีกำแพงขวางระหว่างเรากับพระเจ้าดังนั้นเมื่อเรารักษาลิ้นของเราให้ลิ้นของเราเป็นแหล่งแห่งถ้อยคำที่มาจากสวรรค์แวดล้อมตัวเราก็จะเต็มด้วยบรรยากาศของสวรรค์ผมตัดสินใจที่ผมจะไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและผมเชื่อว่าเมื่อคุณทำแบบเดียวกันคุณทำบนพระวจนะคุณทำตามพระวจนะของพระเจ้าสวรรค์จะอยู่ในครอบครัวและอยู่ในที่ทำงานและอยู่ในทุกแห่งในชีวิตของคุณตลอดไป1โครินธ์นะครับบทที่11ข้อที่31ในพิธีมหาสนิทเปาโลได้บอกเอาไว้ว่าจงพิจารณาตัวเองเพื่อท่านจะไม่ถูกทำโทษคำว่าทำโทษในที่นี้ในภาษากรีกคือพิพากษาหากเราพิจารณาตัวเองอยู่เสมอเราจะไม่ถูกพิพากษาถ้าเราพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่คนอื่นทำผิดเราทำผิดหรือเปล่าเพราะคนที่ชอบคุยเคียร์คนอื่นคนนั้นมักจะมีซูมอยู่ในตาในขณะที่คนอื่นมีเพียงแค่ผมเท่านั้นเองเอเมนไหมบางครั้งเราทำผิดนะครับเรากลบเกลื่อนความผิดของเราเองเป็นความผิดที่ใหญ่มากแต่พอเจอคนอื่นทำผิดคล้ายๆกับเราในอัตราที่เล็กกว่าเรามากเป็นไงครับเราพร้อมที่จะอัดเขาเต็มที่เพราะอะไรเพราะความผิดมันอยู่ในตัวเราเราอยากที่จะถ่ายเทไปหาคนอื่นเราต้องการแพ้รับบาปแต่หากเราเดินในความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราสามารถมองได้ว่าทุกความผิดที่เราได้กระทำหลังจากที่เรารับความรอดหากเราสารภาพบาปเราพระเจ้าสัตย์ซึ่งเราที่ทำพระองค์ยกให้กับเราแล้วเอเมนไหมเอเมนงั้นเมื่อเราพิจารณาเราก็จะไม่ต้องถูกพิพากษานะครับและนอกเหนือจากนั้นเมื่อคุณจะไม่เดินในทางอธรรมมีอีกเส้นทางนึงที่คุณจะต้องเดินการอยู่เฉยๆอย่าคิดว่ามันหลายคนเราคงเคยได้ยินคำนี้นะทำบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทำดีไม่ทำชั่วก็ไม่ดีนะไม่ชั่วแต่สำหรับพระคัมภีร์แล้วคนละเรื่องกันพระคัมภีร์บอกว่าถ้าใครรู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทำผู้นั้นก็บาปพันธสัญญาไหนพันธสัญญาบาปแปลว่าอะไรครับบาปแปลว่าพลาดจากเป้าหมายของพระเจ้าเป้าหมายของพระเจ้าคือเมื่อคุณรู้อะไรดีคุณต้องทำเพราะว่าคุณถูกสร้างขึ้นให้ประกอบการดีและเมื่อคุณทำดีแล้วพระเจ้ายังหนุนใจต่อว่าจงทำดีให้มากมากดังนั้นการที่เรารู้อะไรดีแล้วเราไม่ทำแสดงว่าพลาดจากเป้าหมายของพระองค์นั่นคือบาป1ยอห์นบทที่1ข้อที่7นะครับพระคัมภีร์บอกว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นเราต้องการที่จะอยู่แบบปราศจากบาปทั้งสิ้นนะครับไม่เพียงแต่ไม่ทำบาปแล้วมาอยู่เฉยๆพระคัมภีร์บอกว่าไงครับถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างถ้าคุณหยุดอยู่กับที่ก็บาปแล้วดังนั้นการที่เราต้องการจะปราศจากบาปคุณต้องเดินในความสว่างและการเดินในความสว่างคืออะไรเปิดไฟตลอดทางเดินหรือเปล่าฮะเปิดไฟข้างในให้ข้างในมีความสว่างที่มาจากพระเจ้าและความสว่างของพระเจ้ามาได้อย่างไรขอบคุณที่แย่งกันถามอีกแล้วในสดุดีบทที่119ข้อที่105ได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าพระวจนะของพระองค์เป็นคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาหรือเส้นทางของข้าพระองค์อะไรคือความสว่างจ
จากข้อนี้พระวจนะถ้าคุณต้องการเดินในความสว่างคุณต้องเดินบนพระวจนะเอเมนไหมและเมื่อคุณเดินบนพระวจนะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จะชำระคุณอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับลองคิดดูถ้ามีใครเดินมาแล้วเขาทำสีหน้าแบบระเกียจใส่คุณแล้วคุณรู้สึกฉุนกึกขึ้นมามันคิดว่ามันเป็นใครมาทำสีหน้าอย่างนี้ใส่ฉันมีบาปไหมอย่างนี้แล้วไปด่าเขาไปนินทาเขามีบาปไหมแต่กลับกันเมื่อคุณเห็นสีหน้าของเขาทันใดนั้นเองคุณควบคุมความคิดคุณแทนที่ด้วยพระวจนะคุณยืนหยัดบนพระวจนะเขาไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าฉันว่าฉันอธิษฐานเผื่อเขาดีกว่าเวลานั้นเรามีกำลังทำงานในคุณชำระคุณให้พ้นจากความคิดอันชั่วร้ายที่จะเข้ามาคุณเห็นหรือยังเมื่อเราเดินบนพระวจนะอยู่เสมอการชำระจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่าลองให้สกปรกแล้วไม่ชำระแต่จงรับการชำระอยู่เสมอเดินบนพระวจนะเดินบนความรักอยู่เสมอนะครับแล้วการชำระจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาเราย้อนไปดูในข้อที่6นะครับพระคัมภีร์บอกพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคนที่ยังดำเนินอยู่ในความมืดจากนั้นได้กล่าวต่อไปในข้อที่8ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียนไปหาพวกนอสติกจดหมายฉบับนี้เขียนไปหาคริสเตียนข้อบทที่2ได้กล่าวว่าลูกที่รักของข้าพเจ้าทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านพี่น้องครับถ้าจดหมายฉบับนี้เขียนไปถึงนอสติกคริสเตียนจะไม่ได้อ่านเอเมนไหมผมมีคำถามถ้าผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วผมคิดถึงคุณมากเลยแล้วผมเขียนจดหมายเพื่อที่จะส่งข้อความหาคุณแต่ผมส่งไปที่วัดคุณจะได้อ่านนะคุณไม่อ่านดูบทที่2บทที่3บทที่เหลือเขียนหาใครคริสเตียนจดหมายฝากส่งไปหาคริสตจักรถ้าคุณจะจำอะไรไม่ได้วันนี้ขอจำแค่นี้นะครับจดหมายฝากเขียนหาคริสตจักรเท่านั้นให้พูดพร้อมกันจดหมายฝากเขียนหาคริสตจักรเท่านั้นแล้วบทที่2ข้อ1บอกแล้วข้าพเจ้าเขียนหาทั้งหลายที่เป็นลูกของข้าพเจ้านอสติกไม่ใช่ลูกของยอนยอนเขียนไปหาคนเหล่านั้นที่ขาดสามัคคีธรรมอะไรคือสาเหตุที่เขาขาดสามัคคีธรรมเพราะเขาเดินในความมืดพระเจ้าเป็นความสว่างถ้าเราเดินในความมืดเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ไม่ได้การเดินในความมืดคืออะไรในบทที่2บอกกับเราว่าถ้าเรายังเกลียดชังอยู่ถ้าเรายังไม่ยกโทษให้เราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าที่เป็นความรักไม่ได้ถ้าเราเกลียดแต่พระเจ้ารักสามัคคีธรรมกันไม่รู้เรื่องเอเมนไหมพระเจ้าบอกยกโทษบอกว่าเจอเมื่อไหร่นะคอยดูเล่นงานกันคุณสามัคคีธรรมกับพระองค์ไม่ได้งั้นยอนต้องเขียนไปบอกให้เขากลับใจใหม่กลับมาเดินในความสว่างเพื่อจะได้มีสามัคคีธรรมกับท่านและมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและเมื่อเดินในความสว่างแล้วพระโลหิตจะชำระเขาให้พ้นจากการอาธรรมพี่น้องครับถ้าเป็นพวกนอสติกยอนต้องเขียนมาให้ไปเดินในความรักนอสติกไม่มีชีวิตของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าอยู่ภายในจะไปเขียนให้มันเดินในความรักทำไมสามัคคีธรรมในที่นี้มาจากการเดินในความรักเดินในความสว่างงั้นนี่เป็นสิ่งที่มีเป็นความคาดหวังที่พระเจ้ามีต่อทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าคือเดินบนพระวจนะและเดินอยู่ในความรักของพระเจ้านะครับดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้ในข้อที่6เดินอยู่ในความมืดแล้วในข้อที่8จะว่าไม่มีบาปก็ลวงตนเองวันนี้มีคนมากมายที่ลวงตนเองโดยการที่ทำบาปแล้วบอกพระเยซูจ่ายเป็นล่วงหน้าแล้วเหมือนปากจ่ายนั้นจะทำอะไรก็ไม่บาปอีกเมื่อคุณทำบาปแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีบาปคุณก็ลวงตนเองสังเกตนะครับยอห์นได้ใช้คำว่าเราถ้าเราเดินอยู่ในความมืดเรามีที่นี้รวมถึงผู้เขียนด้วยในตอนแรกเปาโลบอกเรากับท่านทั้งหลายแต่พอต่อมาเปาโลใช้คำว่าเรานั่นคือรวมยอนเข้าไปด้วยถ้าเราจะว่าเราไม่มีบาปถ้าเราเดินในความมืดแล้วบอกเราไม่มีบาปเราลวงตนเองวันนี้มีคริสเตียนที่ลวงตนเองมากมายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราที่นี่จะไม่ลวงตัวเองเห็นไหมครับในข้อให้เราเปิดไปดูต่อในหนึ่งยอนบทที่3นะครับ
ข้อที่18ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันและกันด้วยความด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงคนมากมายรักกันด้วยปากฉันรักเธอแต่เวลามีปัญหาตอนนี้ฉันไม่ค่อยว่างเท่าไหร่จงรักกันด้วยการกระทำและความจริงเมื่อเราทำแบบนี้แล้วใจของเราจะไม่ฟ้องร้องเมื่อเราทำแบบนี้แล้วใจของเราจะมีความมั่นใจที่จะเข้าอยู่ต่อพระเจ้าเพราะเราเดินในความรักเดี๋ยวคุณอ่านข้อต่อไปคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนึงแต่ขอให้อดทนนิดนึงมันเป็นการแปลที่ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับในข้อต่อไปได้บอกเอาไว้ว่าถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกังวลเฉพาะพระองค์งงไหมครับถ้าใจกล่าวโทษเราหมดความกังวลต่อพระพักพระเจ้าใจของเรากล่าวโทษหมายความว่าไงเมื่อเราเดินในความมืดเมื่อเรารักแต่ปากแต่เราไม่รักด้วยความด้วยการกระทำและความจริงใจเรากล่าวโทษเสร็จเราหมดความกังวลต่อพระพักพระเจ้างงไหมครับงงนะข้อต่อไปบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเอาละตอนแรกบอกถ้าใจเรากล่าวโทษเราก็หมดกังวลต่อมาคือถ้าใจเราไม่กล่าวโทษเราก็มีความมั่นใจตกลงจะกล่าวโทษหรือไม่กล่าวโทษดีมันได้ผลดีทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมเพราะเราจะใช้ความเชื่อรับการช่วยกู้รับความรอดจากสถานการณ์ต่างๆตกลงเราควรจะกล่าวโทษตัวเองหรือไม่กล่าวโทษตัวเองถ้ากล่าวโทษมันก็หมดกังวลแต่ถ้าไม่กล่าวโทษมันก็มั่นใจต้องว่าไงดีจริงๆคำว่าถ้าใจของเรากล่าวโทษไม่ควรจะอยู่ในข้อนั้นแต่จะต้องอยู่ในข้อต่อมาลองอ่านใหม่นะครับในข้อที่19คำว่าถ้าใจของเรากล่าวโทษให้เอามาไว้ที่ข้อ20ตอนต้นนะครับนี่คือจากต้นฉบับภาษากรีกเป็นแบบนี้และคำว่าเมื่อไหร่ที่เหลืออยู่ควรจะแปลว่าและเมื่อนั้นและเมื่อนั้นนี่คือการแปลจากฉบับกรีกฉะนั้นผมจะอ่านให้ฟังใหม่หลังจากที่เราปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้ตรงตามกรีกแล้วนะครับยอห์นได้บอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและปากเท่านั้นแต่ให้รักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงและเมื่อนั้นหมายความว่าไงครับและเมื่อนั้นและเมื่อเรารักกันด้วยการกระทำและความจริงแล้วผลที่ตามมาคืออะไรเราจะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกังวลเฉพาะพระพักอะไรที่ทำให้เราหมดความกังวลเฉพาะพระพักอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะการที่เราเดินในความรักด้วยการกระทำและความจริงนั่นเองแต่หากไม่นะแต่หากเราทำผิดพลาดไปให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าข้อ20ถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งถ้าเราทำผิดพลาดความผิดพลาดเราไม่ใหญ่ไปกว่าพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมความผิดพลาดของเราไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระคุณเราไม่พอแล้วที่จะช่วยเจ้าไม่ว่าคุณจะผิดพลาดเรามากแค่ไหนพระเจ้าใหญ่กว่าใจของเราใหญ่กว่าการกล่าวโทษที่เรากำลังเผชิญอยู่ดังนั้นถ้าเรากำลังกล่าวโทษตัวเราเองอยู่เราควรจะเข้าหาพระเจ้าถัดไปนะครับท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรานั่นหมายถึงถ้าเราเดินในความรักด้วยการกระทำและด้วยความจริงเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าพี่น้องครับเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรการขอและได้ความรอดในแต่ละสถานการณ์ชีวิตกับได้รับการช่วยผู้ถูกไหมครับถ้าเราเดินในความรักเราได้อะไรบ้างจากข้อความตอนนี้หมดความกังวลเราอยู่ฝ่ายสัจจะและเรามีความมั่นใจพอถึงเวลานั้นในข้อที่22เป็นของเราและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆเราขอแล้วเราได้เพราะเราเดินในความรัก
ถ้าเราเดินในความมืดเดินในความเกลียดชังจิตสำนึกของเราจะฟ้องร้องอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีความกล้าที่อยู่ต่อพระพักตร์เราจะไม่มีความมั่นใจเราจะมีแต่ความกังวลอยู่ตลอดเวลาการไม่ให้อภัยคนอื่นไม่ใช่เป็นการทำร้ายเขาแต่เป็นการทำร้ายตัวคุณเองการไม่ยกโทษให้คนอื่นเป็นการขัดขวางการมีสามัคคีธรรมสนิทกับพระองค์คุณจะพลาดผลประโยชน์นานาประการคุณจะพลาดจากการชำระด้วยพระโลหิตประจำวันคุ้มไหมครับนี่คือสาเหตุพระเยซูบอกใครตอบมาให้ตอบอีกข้างหนึ่งอย่างน้อยเราโดนมันตบแต่เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ทุกครั้งที่คุณคิดจะเอาคืนแล้วคุณลงมือเอาคืนคุณเดินในความมืดคุณขาดสามัคคีธรรมคุณไม่ได้รับการชำระแต่ข่าวดีคือเราสามารถเอาชนะเนื้อหนังของเราเองได้เอเมนไหมแล้วเมื่อเราขอเราก็ได้สิ่งที่เราขอเพราะอะไรครับลงท้ายเพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติแห่งรักของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์พระเจ้าพอพระทัยที่คุณเดินในความรักบอกคนข้างๆนะครับพระเจ้าพอพระทัยที่คุณเดินในความรักนี่คือสาเหตุที่พระเยซูทรงสอนนะครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่21ถึง24นั่นก็คือถ้าจะไปถวายเครื่องบูชาแล้วเราลึกได้ว่ามีเหตุขัดเคืองกับผู้ใดวางไว้ที่นั่นแหละไปยกโทษไปคืนดีกันแล้วค่อยกลับมาถวายวันนี้เราได้เรียนแล้วจากสดุดีบทที่50ให้นำเครื่องโมทนามาเป็นเครื่องสักการะบูชาถูกไหมครับแล้วพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ในยามยากลำบากพระองค์จะสำแดงความรอดของพระองค์แต่พระองค์จะทำให้กับบุคคลที่จับทางของตัวเองให้ถูกต้องพระองค์จะทำให้กับคนที่เดินอยู่ในความสว่างเดินบนพระวจนะและเดินอยู่ในความรักวันนี้เราต้องการความรอดไหมครับต้องการการช่วยกู้ไหมต้องการก้าวสูงขึ้นในชีวิตไหมมีประสบการณ์กับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไหมขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะเอาชนะเนื้อหนังของตัวเองเดินในความรักพี่น้องครับแล้วเมื่อนั้นใจของคุณจะไม่มีความกังวลเวลาคุณขอสิ่งใดคุณมั่นใจว่าคุณได้สิ่งนั้นเอเมนไหมเป็นคริสเตียนมั่นใจได้ไหมครับมั่นใจได้และเมื่อคุณขอพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกนั่นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์การขอพระคุณนั้นไม่ต้องรอให้ได้รับก่อนแล้วค่อยขอบคุณเมื่อคุณยืนอยู่บนพระวจนะคุณขอบคุณได้เลยและคุณขอบคุณได้อยู่เสมอแม้กระทั่งเวลาที่คุณได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณยังคงขอบคุณให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตแห่งการขอพระคุณให้ชีวิตของเราเคลื่อนไปด้วยการโมทนาพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าการสรรเสริญคืออะไรการสรรเสริญไม่ใช่เป็นโอ้ลูกสรรเสริญพระองค์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 แล้วสรรเสริญแปลว่าอะไรไม่รู้เห็นเขาพูดก็พูดไปการสรรเสริญคือการขยายการโมทนาพระคุณนั้นนอกจากเป็นการขอบคุณแล้วยังเป็นการขยายพระเจ้าด้วยเวลาคุณมีปัญหาเจ็บป่วยครั้งที่บอกแทนที่จะไปขยายหรือไปสรรเสริญปัญหาฉันมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีเท่าหมอบอกว่าฉันเป็นโรคที่หนึ่งในล้านจะเป็นนี่เป็นเคสที่หายากมากที่สุดในประเทศไทยมีเพียงแค่คนเดียวคุณกำลังขยายอะไรอยู่ฮะคุณขยายสิ่งใดสิ่งนั้นขยายขึ้นเรื่อยๆแทนที่คุณจะบอกว่ารู้ป่ะถ้ามาคนรับร้างฉันดีใจที่ฉันมีผู้หนึ่งที่เมื่อฉันเรียกหาผู้นี้เขาฟังฉันทันทีแล้วไม่ว่าฉันมีปัญหาอะไรก็ตามพระองค์ผู้นี้ใหญ่กว่าปัญหาที่ฉันกำลังเผชิญนี่คือการสรรเสริญพระองค์งั้นมันไม่พอที่เราจะร้องเพลงหยุดสรรเสริญพระองค์หยุดสรรเสริญพระองค์แต่ไม่รู้ว่าสรรเสริญพระองค์คุณต้องสรรเสริญในชีวิตประจำวันด้วยไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาพระเจ้าคือทางออกโดนไล่ออกจากงานขอบคุณพระเจ้าพระองค์จะให้งานใหม่ที่ดียิ่งกว่านี้เป็นงานที่ให้ผลตอบแทนดียิ่งกว่านี้โดนสามีไล่ออกจากบ้านไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงสามีใหม่พระเจ้าจะทำงานในใจเขาและเดี๋ยวเราจะกลับมามีครอบครัวที่ดียิ่งกว่าเดิมรักกันมากกว่าเดิมเองเลยไหมไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอยากขยายปัญหาขยายพระเจ้าเหนือทุกปัญหานั่นคือการให้เกียรติพระองค์ผมขอบคุณพระเจ้านะครับผมเคยมีโอกาส
ขยายพระนามของพระองค์มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขามีปัญหาแฟนของเขานะครับเป็นโรคชักโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ไปหาหมอโรงพยาบาลที่ดังถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยคุณรู้จักเลยนะครับหมอที่นั่นรักษาไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าถ้ามีปัญหาก็มารับยาก็เท่านั้นเองหมอยังไม่รู้จะเรียกชื่อโรคว่าอะไรรู้แต่ว่าพอเครียดชักพี่น้องครับคนเรามันมีเรื่องให้เครียดแทบทุกวันมันชักแทบทุกวันชักอยู่ตลอดนะครับวันหนึ่งเขาโทรมาหาผมระหว่างโทรคุยกันอยู่ชักคาโทรศัพท์ทำยังไงดีขอบคุณพระเจ้าที่พระนามของพระเยซูเป็นทางออกผมใช้พระนามของพระเยซูแล้วสั่งให้เขาหายพี่น้องเราสั่งระยะไกลได้ไหมฮะจำเรื่องของในร้อยได้ไหมครับพระเยซูต้องไปถึงบ้านนะพระองค์สั่งระยะไกลใช่ไหมครับจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยต่อผมบอกว่าหมอว่าเป็นอะไรหลังจากที่เขาบอกมาแล้วว่ามันรักษาไม่ได้หมอระดับนั้นระดับนี้ผมบอกว่าแต่ผมรู้จักหมอคนหนึ่งรักษาได้ทุกโรคโดยเฉพาะโรคนี้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษหมอคนนี้ค่าตัวแพงมากแต่เนื่องจากว่าผมสนิทผมอยากจะแนะนำให้คุณได้รักษากับเขาเอาไหมเขาดีใจมากบอกจริงเหรอเท่าไหร่เขาถามเท่าไหร่ผมบอกเอางี้แล้วกันหมอคนนี้จะรักษาให้เป็นพิเศษโดยไม่คิดมูลค่าอะไรไม่คิดอะไรอยากรู้ไหมว่าหมอคนนี้อยู่ที่ไหนเป็นใครจากนั้นผมเลยเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังหลังจากนั้นผมนำเข้าอธิษฐานจากนั้นอีก3เดือนไม่มีโอกาสได้เจอและคุยกันอีกจนกระทั่งผมวันหนึ่งนึกขึ้นได้ก็เลยถามแฟนเพื่อนผมซึ่งเป็นแฟนผู้หญิงคนนี้ตกลงผู้หญิงคนนี้เป็นไงบ้างเขาบอกว่าไม่ชักเลยนะเดี๋ยวนี้แล้วไม่ชักมานานแค่ไหนเขาก็นั่งนับประมาณ3เดือนผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมเล่าเรื่องพระเยซูให้เขาฟังบอกโอ้โหพระเยซูนี่สุดยอดพี่น้องครับเราจำเป็นต้องถ้าจะอวดพระนามของพระเจ้าการสรรเสริญนอกจากแปลว่าขยายอย่างไรถึงอวดวันนี้เรามักจะอวดแผลของตัวเองแทนที่เราจะอวดพระเจ้าผู้รักษาบาปวันนี้หลายคนนะครับเธอไม่รู้หรอกว่าชีวิตฉันโดนอะไรบ้างฉันมีแผลฉันมีรากของคืนฉันมีหลายสิ่งฉันโดนกระทำมามากมายคุณกำลังสารเสริญอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะโดนอะไรมาคุณจะยำถูกยำเละมาขนาดไหนสาธุการพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้ามีพระผู้รักษาอยู่กับข้าพระเจ้าพระองค์รักษาเยียวยาบาดแผลทั้งหมดข้าพระเจ้าสมบูรณ์และเป็นไทยแล้วถ้าคุณทำแบบนี้คุณกำลังให้เกียรติพระเจ้าสรรเสริญปัญหาให้เกียรติปัญหาสรรเสริญพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าเอเมนไหมแล้วเมื่อคุณนำการโมทนามาเป็นเครื่องสักการะบูชาคุณให้เกียรติแก่พระองค์พระเจ้าจะทรงสำแดงความรอดให้กับคุณในทุกด้านตราบเท่าที่คุณเดินอยู่ในเส้นทางอันถูกต้องเดินในความรักของพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับเส้นทางแห่งความรักเส้นทางแห่งความสว่างลูกจะจัดเส้นทางของลูกให้ถูกต้องเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ลูกจะเดินในความรักและเมื่อลูกอธิษฐานหากมีเหตุกับใครลูกจะยกโทษให้กับเขาเพื่อที่พระองค์จะทรงยกโทษให้กับลูกลูกจะเดินบนพระวจนะเพื่อที่พระโลหิตจะชำระลูกให้ปราศจากบาปอยู่เสมอและเมื่อลูกทูลขอสิ่งใดจักใจของลูกจะไม่กล่าวโทษจะไม่ฟ้องผิดลูกจะหมดกังวลเฉพาะพระองค์แต่จะมีความมั่นใจต่อพระพักของพระองค์และเมื่อลูกสั่งใช้สิทธิอำนาจหรือทูลขอสิ่งใดลูกก็ได้สิ่งนั้นขอบคุณสำหรับการช่วยกู้และความรอดขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยลูกให้รักษาทางตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจ
ในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ